พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการประกวดการสร้างดาวเทียมจิ๋วแคนแซดดาวเทียมขนาดจิ๋วที่ใส่ลงไปในกระป๋องเครื่องดื่มได้เรียกกันว่าแคนแซดเป็นอุปกรณ์การเรียนรู้หลักการทำงานของดาวเทียมโดยติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารต่างๆไว้ภายในกระป๋องในประเทศชั้นนำมีการแข่งขันสร้างแคนแซดในหมู่เยาวชนมากกว่า10ปีประเทศไทยของเราก็กำลังคัดสรรเยาวชนไทยไปแข่งขันการสร้างแคนแซดในเวทีโลกแล้วนะครับสวทช.ร่วมกับอพวช.จิสด้าและหน่วยงานพันธมิตรดำเนินการโครงการแข่งขันแคนแซดไทยแลนด์2017สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียมในระดับพื้นฐานโดยผ่านการออกแบบและสร้างดาวเทียมขนาดจิ๋วที่ใช้สื่อสารกับสถานีภาคพื้นได้เหมือนดาวเทียมจริงมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดค่าต่างๆระหว่างที่ดาวเทียมกำลังร่อนลงและนำค่าเหล่านั้นมาประมวลผลเพื่อนำเสนอผลการทำงานต่อคณะกรรมการโดยทีมผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการสร้างแคนแซดเป็นเวลา3วัน2คืนและทีมผู้ชนะเลิศจะมีโอกาสได้เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันแคนแซดในระดับนานาชาติต่อไปดูรายละเอียดได้ที่ www.nstda.or.th/cansat ร่วมสนับสนุนการแข่งขันโดยอพวช.สวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000